แม่ก็ทอล์กวิทูออเดอร์ชามI don't know. Okay, what do you think? Okay. I think fridge here. คือตอนนี้นะคะเราfresh. ใช่ใช่เราสั่งตู้เย็นมาลงครัวไทยของเรานะคะตอนนี้เราก็จะเคลียร์แล้วก็ตู้เก็บของนะคะจะได้มาทำกับข้าวตรงนี้จะได้มีแสงสว่างแบบที่ดีขึ้นนะคะก็เลยเอามากันนะคะอันนี้ค่ะลังนะคะป้าเปซี่ก็ไปเอาลังขนมาจากบ้านเช่าของแม่ใหญ่ของเรานะคะที่อยู่ในหมู่บ้านที่เราขนมาจากเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนในบ้านก็ส่วนในบ้านอันนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะคะนะคะเขาจะได้จัดให้มันเข้าที่เข้าทางไม่เดียอยู่จะทูมูฟบล็อกเลยเออโอเคค่ะเดี๋ยวป้าพี่ซี่มาช่วยลุงคิดก่อนช่วยลุงยกก่อนตอนนี้นะคะตู้กับคงกับข้าวไม่ใช่ตู้กับข้าวค่ะตู้เก็บของเราเอาแบบมีฝาปิดนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ฝุ่นเข้ามานะคะเพราะว่าครัวเราเป็นครัวเปิดนะคะก็ส่วนนี้นะคะตู้เย็นของเราเดี๋ยวก็จะได้มาทำกับข้าวตรงนี้แล้วล่ะค่ะก็คือเป็นโซนแห้งดีค่ะชอบป้าพี่ซี่ชอบแบบนี้นะจะไม่ให้เป็นโซนเปียกก็คือทำกับข้าวและอะไรล้างเลิงนะคะก็มาอยู่ตรงนี้ข้างหลังป้าพี่ซี่นี่ค่ะคือโซนเปียกเราจะแยกเลยนะคะเพราะว่าจะไม่เหมือนครัวฝรั่งนะคะครัวไทยแล้วก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะส่วนไอ้เคาน์เตอร์อะไรเนี่ยเรามีซิงค์ค่ะมีซิงค์อยู่นะคะอาจจะมาติดตรงนี้ซิงค์ล้างผักล้างอะไรนะคะส่วนนั้นเป็นโซนล้างจานไปนะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าที่เข้าทางเองนะคะส่วนนี้นะคะเมื่อเช้าน้าแก้วนะคะเขามาหาเขาบอกว่าโอ้ยมะพร้าวนะคะงามเหลือเกินแม่ก็บอกเอาไว้บนต้นละเผื่อมีเมนูอะไรเกี่ยวกับกระทุงกะทินะคะก็จะได้ต่อยลงมาแบบว่ายิ่งถ้ามันเกิดมันเหลืองคาต้นหรือว่าอะไรนะเป็นสีน้ำตาลคาต้นยิ่งมันดีนะคะก็ต้องฟังคนเขาปลูกนะผู้ที่ปลูกส่วนอันนี้นะคะพวกเศษอาหารนะคะน้าจ่อยเขาขอไปให้ไก่ให้อะไรเขานะคะเราก็จะไม่ทิ้งนะคะไหนที่ให้อย่างอื่นได้อะไรอย่างนี้นะคะให้เขาไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทิ้งพยายามจะไม่ทิ้งของค่ะตอนนี้นะคะโซนแมลงวันก็จะไม่ค่อยมีเมื่อก่อนคนจะสาดลงพื้นนะคะหนีป้าพี่ซี่ก็มีตะกร้าให้ใส่เศษอาหารอะไรตรงนี้นะคะพอเยอะหน่อยก็เทใส่ถุงเขาจะได้ไปให้ไก่ให้กากันนะคะให้ปรุงให้เป็ดเขานะคะอันไหนที่พอทำได้แล้วก็จะทำนะคะจะไม่ทิ้งของโดยป่าประโยชน์นะคะก็แรกๆเขาก็จะแปลกใจกันนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยทำกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหลานป้าหรือก็แม่ป้าก็เริ่มชินแล้วนะในการเทไอ้อะขยะที่เป็นอาหารเนี่ยไว้นะคะไว้เพื่อไปให้ไก่ให้คนที่เขามีไก่อันนี้ตู้เย็นอันนี้นะคะก็เป็นของแบบเป็นของยุโรปนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเกาหลีซัมซุงก็จะมาจากเกาหลีเนาะเกาหลีใต้ส่วนอันนี้เป็นของยุโรปนะคะยี่ห้ออะไรนะ B ต้องให้ลุงคิดมาอ่านนะ B อะไรเดีย B Bigo เหรอยี่ห้อ Bigo นะ Bigo ยี่ห้อ Bigo แล้วก็จะรีวิวให้ดูนะคะว่าข้างในตู้ประตู1นะคะมีแบบ2ประตูเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนทั่วๆไปนะคะมีชั้นวางอะไรนะคะของปงของเปรี้ยวของแช่นะคะอันนี้ชั้นวางด้านข้างก็มีนะคะด้านใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ประตู1นะคะส่วนประตู2นะคะก็จะเหมือนทั่วๆไปค่ะข้างๆก็จะมีที่วางไข่นะคะมีชั้นวางซอสวางอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างก็เป็นโถผักชั้นอะไรปกติค่ะเหมือนทั่วๆไปนะคะก็จะได้วางผักใส่ผักจะได้สดชื่นขึ้นแก้ววายค่ะร่วงไปแล้ว
เดี๋ยวหนูไปเอาผ้าใหม่มาให้แม่มันเป็นผ้าสำหรับเช็ดกงเช็ดแก้วอันนั้นมันผ้าขี้ริ้วนี่นะคะข้าวที่เราหว่านรอบสองนะคะคุณแม่ปื้มนะคะปื้มมากนะคะถ้าแบบนี้นะคะเราไม่ซีเรียสเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะสวยงามมากนี่ค่ะก็คือแก้ไขก็ได้แก้ไขแค่นิดนึงนะคะก็แค่มาเขาเรียกอะไรนะมาเก็บก็ไม่เยอะดูค่ะนี่เห็นไหมในน้ำมันก็ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะคือพอฝนมาอย่างเงี้ยดีนะคะคือข้าวมันตั้งแล้วอะมันมีรากแล้วนะเห็นไหมแบบเงี้ยโอเลยนะคะโอมากโอจริงจริงครับเคมทำอะไรคะคุณหนูGood. นี่นะคะตะวันก็จะตกดินแล้วนะคะข้าวเราที่หว่านไปรอบสองนี่ผ่านนะคะไอ้ตรงมีน้ำมันก็ขึ้นอยู่เห็นไหมอ่ะค่ะมันมีต้นอยู่แต่มันไม่หนาทึบแต่มันน่าจะกอใหญ่นะคะเนี่ยเห็นไหมตรงมีน้ำมันขึ้นมันจะไม่ได้หนาเหมือนตรงนู้นนะคะแต่มันขึ้นอย่างนี้โอเคได้หญ้าก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเที่ยวแรกเที่ยวแรกอะหญ้าเยอะจะพอดีเลยนะคะอีตรงที่มีน้ำเนี่ยจะได้กอใหญ่นะแต่อีตรงนั้นอาจจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะค่อยดูตอนเขาโตนิดนึงว่าจะต้องได้แก้ไหมแต่อีมุมนี้น่าจะนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะมุมที่เข้ามาหาหวกหาอะไรกันเนี่ยมุมเนี้ยอาจจะมีตรงนี้แต่อีตรงนี้มีข้าวอยู่แต่อีตรงนั้นนะคะอาจจะต้องได้แก้นิดหน่อยแต่ก็ต้องดูก่อนค่ะดูว่าข้าวมันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะเพราะข้าวถ้ามันได้ตั้งรากแล้วมันไม่ยอมตายง่ายๆนะคะข้าวพระอาทิตย์ก็ตกดินสวยเลยนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูโซนโอเอชิสนะคะตรงนี้ป้าพิซซี่จะเรียกโซนโอเอชิสนะคะนี่ค่ะก็วันนี้เราได้เอาต้นอันนี้มาลงค่ะป้าพิซซี่ซื้อมาเป็นดอกกุหลาบนะคะเขาขายต้นละร้อยหรือ150ป้าพิซซี่ไม่แน่ใจนะคะต้นนี้คือมันมีดอกอะค่ะแล้วก็เอามาอีกอันนึงมันกำลังมีดอกตูมๆนะคะบางทีก็ซื้อกระถางมาใส่สวยมากเลยก็แบบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นดอกอะไรไม่รู้ลุงคิดเอาเม็ดเข้ามาหว่านไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะมาอัปเดตไอโซนโอเอชิสของลุงคิดนะคะแล้วก็มีส้มลูกเล็กๆนะคะหากแกก็ไปไว้ตรงนั้นนะที่ติดกับรั้วหน่อยนะคะอันนี้ก็คือต้นกระดาษนะคะสีชมพูอ่อนออกม่วงๆอันนี้ก็กุหลาบเหมือนกันค่ะกุหลาบเหมือนกันนี่ก็ดอกก็กำลังจะเริ่มตุ่มๆเลือกมาไอ้ที่มันกำลังจะออกดอกตุ่มๆนะคะอีตรงนี้อีกหน่อยจะสวยนะคะเวลาดอกไม้ต้นไม้คือตรงนี้เราจะให้เป็นโซนแบบว่าดอกไม้นะคะเราคิดเอานกอะไรมาแขวนไว้ตรงนี้นี่มีสะเดาต้นนี้แบบว่าแม่เขาปลูกไว้นานแล้วค่ะก็โอ้โหได้กินไปหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยมีป่นมีอะไรเนี่ยเอาไปลวกได้กินเรื่อยๆเป็นยาระบายอ่อนๆดีนะคะสะเดาเนี่ยฆ่าพยาธิด้วยนะคะต้นสะเดาป้าก็ซื้อมาอยู่ค่ะเป็นสะเดามันไปปลูกไว้โซนนู้นอ้าวแม่มานี่ค่ะสะเดางามมีปุ่นมีแจ่วเนี่ยดีเลยนะคะสะเดาแม่ไปไหนมาไม่รู้นะคะไปได้ผักมาคงฮะกบอะไรอ่ะอ๋อโอ้กินมื้อเที่ยงเลยอ่ะได้กบไปหา
พี่สาวเข้ามาค่ะบ้านเนี่ยใกล้ๆกันก็นั่นแหละค่ะอันนี้เป็นเช้าอีกวันนะคะอ๋อนั่นเขาก็เอาตู้ยงตู้เย็นอะไรลงไปแล้วให้เราแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะก็จะเริ่มจัดของเคลียร์ของแต่มันก็ยังตู้ไม่พอค่ะอีตรงเนี้ยป้าเปซี่ก็ลืมรีวิวให้ดูหลายครั้งละนี่ค่ะอีตรงข้างครัวไทยของป้าเปซี่นะคะนี่เอาต้นไม้มาลงค่ะให้มันดูสดใสคือตอนแรกจะลงตรงต้นจานจะลงตรงต้นจานแล้วทีเนี้ยเวลาฝนมาค่ะมันท่วมคือมันยังไม่ได้ปรับหน้าดินไม่ได้ปรับหน้าดินไอ้ตรงนี้เป็นมันนะคะเนี่ยมันกินได้นะคะเนี่ยมันแบบเอามาทำขนมหวานนี่เหนียวนึบนับดีมากเลยนะคะเนี่ยมันมีเชื้อค่ะมันก็ออกเดี๋ยวอีกหน่อยนี่มาขุดทำขนมหวานนี่เป็นมันที่อร่อยมากค่ะมันจะเหนียวเหนียวนึบนึบเดี๋ยวตอนขุดทำเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ตอนนี้เขาเพิ่งขึ้นนะคะต้องให้เครือเขาแก่ก่อนตอนนี้หัวไม่น่าจะยังมีหรือว่ามียังไม่รู้แกมาฝังไว้ค่ะทีนี้มันมีเชื้อมันหาแกก็จะทิ้งเชื้อมันไว้เวลาแม่เขาสับไปกินเขาก็จะเอาเง่ามันนะคะโยนไว้ก็ไว้กินข้าวต่อไปนี่ตรงนี้นะคะป้าพิชิตก็ไม่เคยรีวิวสักทีเนาะแล้วก็หาอีตรงต้นจานค่ะลุงคิดก็ซื้ออีต้นอันนี้มาห้อยมีทั้งแบบสีขาวแล้วก็นี่ค่ะสีแบบชมพูออกแดงๆนะคะนี่มาห้อยตรงนี้แล้วก็อันนี้แกก็มาห้อยของแกส่วนนุ่นหัสโซดาก็นอนอยู่ตรงนั้นส่วนไออีตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมปูนอะไรก็ยังนั่นอยู่ก็เหลือต้นไอนี่อีกต้นหนึ่งค่ะต้นไอกุหลาบแต่มันสีเดียวกันก็เลยไม่ค่อยอยากให้ลงใกล้ที่กันนะคะมันก็เลยเป็นสีดำอยู่ตรงนี้นะคะป้าพี่ซี่ก็ยังไม่รู้จะไปลงตรงไหนอาจจะไปลงไอโซนผัดผักตรงนั้นเราก็อยากให้มีแต่ผัดผักแต่มันก็ต้องมีต้นไม้ด้วยก็คิดอยู่ค่ะว่าจะลงตรงไหนดีมันมีสีเดียวมีแต่สีอย่างเงี้ยสีแดงที่ซื้อมาอีต้นข้างนั้นก็สีเดียวกันป้าพี่ซี่อยากได้สีเหลืองสีขาวสีชมพูเขามีค่ะแต่แพงมากต้นละ250หรือ350เนี่ยคือแพงอีต้นเนี้ยสีเนี้ยมันเยอะเขาก็เลยขายถูกได้ร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ให้เขาเลือกให้เอาที่แบบว่ามันกำลังจะออกดอกตุ่มๆนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยแต่เป็นสีนั่นแหละค่ะสีไอ้สีแดงๆนั่นน่ะทางอำนาจไปทางอำนาจป้าพี่ซี่จะพามาดูกระบองเพชรนะคะงามค่ะแตกออกสนั่นเลยตอนแรกจำได้ไหมที่ลุงคิดเอาไปโชว์ที่มันมีดอกอ่ะมันออกไปอีกรอบหนึ่งแล้วน้องทับทิมก็ไปผสมน้ำอ่ะผสมกับอะไรไม่รู้เป็นฟองอ่ะดอกมันเลยร่วงอีต้นเนี้ยจากตอนแรกเห็นไหมมันดีมากเลยมันมีใบเขียวดูหันนางเอาอะไรมาฉีดไม่รู้อ่ะป้าไปว่าให้อยู่ค่ะบอกว่าอย่าไปใส่ฟองอะไรมาฉีดให้มันดูค่ะไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นขาวๆเป็นด่างๆไปเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนนั่นไปเลยอ่ะไม่โออ่ะค่ะก็เลยต้องบอกนางว่าไม่ได้นะนางจะเอามาฉีดมั่วเมี่ยไม่ได้นะคะของเสียหายหมดส่วนไอ้ต้นนี้ค่ะก็โอเคอยู่เนี่ยรวยไม่บรรยะบรรยังนี่ค่ะอันนี้พี่รู้จักกันเขาให้มาดูมันแตกอีกเห็นไหมมันแตกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเออว่ะเหมือนจุดๆเป็นเงินมั้งเต็มเลยโอ้มันแตกกันสนั่นหวั่นไหวแล้วต้องไปใส่ถังใหญ่นะคะแล้วก็บันไดเศรษฐีนี่ก็จะเหลืองหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมบันไดเศรษฐีกลายเป็นบันไดทองคำไปแล้วเหลืองอย่างนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ไอ้ทับทิมเขาเรียกว่ามะพร้าวทะเลนะคะเนี่ยต้นมะพร้าวทะเลของเขาส่วนห้องแลบลุงคิดนั่นก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะห้องแลบของนางเดี๋ยวเข้ามาดูพามาดูห้องแลบลุงคิดนะคะห้องแลบลุงคิดนี่ก็เพาะอะไรกันสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะเต
เต็มไปหมดเลยดูแกงมะเพาะอันนี้รู้สึกจะเป็นขนุนนะคะที่เราซื้อมาทำคลิปวิดีโอนะคะแล้วมันมีเม็ดขนุนด้วยค่ะแกเพาะขนุนนี่ขึ้นง่ายค่ะเห็นไหมสี่ต้นนี่คือขนุนนะคะส่วนอันนี้ไม่รู้อะไรของลุงคิดอ่ะนี่ค่ะแกเพาะเต็มไปหมดป้าถึงเรียกว่าห้องแลบนะคะนี่ค่ะเต็มไปหมดตรงเนี้ยคือไม่ใช่แค่มีที่เดียวนี่แกกำลังเพาะอีกนะคะนี่แล้วเดี๋ยวก็จะเอาชื่อแปะไว้อย่างเงี้ยค่ะดูนู่นนะไปตรงนู้นเลยป้าก็ไม่รู้หรอกต้นอะไรเพราะว่ามันเยอะเพราะแกเพาะไว้นะคะแล้วแกก็จะแกทึ่งให้น้องยาทำแปลงไว้นะคะอันนี้น่าจะเป็นพริกคิดว่าน่าจะเป็นพริกนะคะดูนี่ค่ะป้าจะเรียกว่าห้องแลบเพาะพันธุ์เมล็ดพืชนะคะนู่นแล้วแกก็เอาสับปะรดมาเพาะพันธุ์ด้วยนู่นคุณคิดเขาชอบค่ะเราเพิ่งทำไอ้ห้องเก็บไอ้น้ำกว้างนี่แหละค่ะคุณคิดก็จะมาทำเป็นห้องแลบวิจัยผักวิจัยอันนี้ก็เป็นโต๊ะนะคะก็เลอะไปละโต๊ะก็มาจากเชียงใหม่นะคะแต่ก่อนก็ใช้เป็นโต๊ะทำอะไรนะนั่งข้างนอกนะคะตอนนี้ก็มาเป็นมีไบคอนด้วยนะคะเอามาฉีดให้ผักเขาโตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่นะคะว่าพี่ซีพูดเล่นนะคะเขาเอามาไว้ฉีดพวกมดแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคิดเขาจะมันชอบขึ้นมาตามขอบๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนไอ้ตัวนี้พี่ซีก็ต้นลายเสือนี่ก็เอามาจากเชียงใหม่นะคะก็สูงมากเลยนะคะสูงจริงๆต้นลายเสือเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะห้องแลบลุงคิดก็จะอุดมไปด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ในการทำสวนนะคะเต็มไปหมดเลยส่วนอีตรงนั้นป้าพิชิตเรียกโออิซิสมันมีต้นมะพร้าวค่ะไม่กี่ต้นหรือไม่ก็ชายหาดนะคะมุมชายหาดส่วนอันนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะนางก็นอนเกียกขี้ดินอย่างนี้นะคะพ่อเพิ่งจะอาบน้ำให้นางก็จะมานอนเกียกอย่างนี้นะคะเป็นอิสระเสรีจุงๆบุยเลยนะคะสดาแล้วป้าพี่ซี่จะพามาดูข้าวนะคะหลังจากที่น้ำแห้งแล้วนะคะแม่ใหญ่เขาก็มาดำมาปักชำไอ้ที่มันเว้นว่างไปนะคะก็มาปักชำให้มันเต็มนะคะให้มันเต็มที่นี่ค่ะข้าวเราก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะที่ตอนนั้นก็ยังแบบว่ายังเยอะอยู่ใช่ไหมน้ำอ่ะตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะเพราะว่าฝนรู้สึกฝนจะห่างหายไปนานแล้วนะคะห่างหายไปนานแต่นาบางคนเขาก็ต้องดูดน้ำออกนะก่อนที่เขาจะทำนาใหม่นี่ค่ะข้าวแบบขึ้นเยอะค่ะถ้าเทียบกับข้าวก่อนเนี่ยนี่ขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะกว่าเดิมมากเลยนะคะนี่ค่ะแทบจะไม่ต้องมาทำใหม่เลยนะคะมีก็อาจจะมีแค่เก็บเล็กๆน้อยๆอย่างนี้โอเคค่ะ